ทีมไทยนะครับสวัสดีครับก็กราบเรียนนะครับท่านตัวแทนมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์อนุชัยนะครับและ TCU นะครับที่ให้โอกาสได้ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอเล่าที่มาก่อนนิดนึงนะครับว่าคือเราก็ทำงานกับทางไทยมูฟมาพอสมควรเรื่องการทำมูฟคอร์สนะครับแต่ว่าพอดีว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้นะครับก็มีการผลักดันในเรื่องของการทำ lifelong learning นะครับค่อนข้างมากนะครับมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่นะครับท่านอธิการก็ดันว่าเอาให้เกิดให้ได้นะนะครับก็เลยมีคนที่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้นะครับว่า lifelong learning ถ้าต้องทำจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องทำอะไรบ้างต้องคิดเรื่องอะไรบ้างนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่านะครับว่าทีมนะครับที่คือก็เริ่มต้นจากไม่รู้อะไรนะครับก็พยายามกำลังคลำทางกันอยู่เนาะว่าถ้าจะมาเรื่องนี้เนี่ยควรจะไปอย่างไรแล้วก็สรุปออกมาในเบื้องต้นนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะร่วมมือกับหน่วยงานกลางอย่างไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ได้อย่างไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับที่มช.นะครับตอนนี้มีหน่วยงานอยู่2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Lifelong Learning นะครับก็คือมีส่วนของITSC นะครับก็คือหน่วยที่ซัพพอร์ตเรื่องของ IT ที่ทำ MOOC อยู่เดิมนะครับแล้วก็มีหน่วยงานใหม่นะครับที่ตั้งขึ้นมาชื่อว่าสมายนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Lifelong Learning Institute ไปละเนาะเพราะฉะนั้น2หน่วยงานนี้ก็จริงๆยังไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ตึกเดียวกันนะครับก็เลยได้คุยกันเยอะขึ้นนะก่อนมาวันนี้ผมก็คุยกับผู้อำนวยการนะครับของสมายมาละว่าน่าจะตรงกันนะครับอยากที่จะเริ่มต้นด้วยการ define ก่อนครับว่าผมมีความรู้สึกว่าภาพ lifelong learning นะครับของที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยจะมีแง่มุมที่อาจจะต่างจากของทางไทยมุกนะครับอยู่นิดนึงเนาะก็คือเรามองว่า lifelong learning นะครับมันมีมุกอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะในการที่เราจะออกเครดิตนะครับ certificate นะครับหรือว่าใบรับรองสมรรถนะต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาจากการผสมกันของหลายๆอย่างนะครับทั้งมุกอาจจะมีคอร์สที่มันเป็นออนไลน์แต่ว่ามันเป็น special purpose นะครับภายในก็ได้นะครับอาจจะมาจากเวิร์กช็อปมาจากการไปเข้าเรียนคอร์สจริงๆนะครับมีจากการ testing นะครับบางอย่างนะครับแล้วออกมาฉะนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับทางศูนย์สมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำก็คือต้องมีระบบที่สามารถที่จะ define เจ้า learning journey นะครับได้ว่าไอ้ตัวผลปลายที่อยากได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น certificate competency หรือ credit นะครับก็ตามเนี่ยมันมาได้อย่างไรนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่อาจารย์อีกท่านนึงพูดไปเรื่องของจิ๊กซอว์เนี่ยใช่มั้ยครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมารวมกันอย่างไรแล้วถึงเกิดนะครับตัวนี้ขึ้นมาได้นะฮะซึ่งตอนเนี้ยมช.ก็ไม่มีทางเลือกนะครับไอ้ตัวระบบตัวเนี้ยเค้ากำลัง implement กันเองละนะครับเพราะไม่มีใครมีระบบให้ใช้เนาะตอนนี้ฉะนั้นก็คือก็จะเป็นระบบที่ฝันไว้ก็คือก็จะเป็นระบบ IT นี่แหละนะครับแต่ละคณะนะครับก็จะเข้ามาในระบบนี้แล้วก็มาแจ้งที่ศูนย์สมายนะครับว่าเขาประสงค์ที่จะ define certificate การอบรมอะไรบางอย่างนะครับซึ่งได้มาจากอะไรก็ทำออกมาในระบบนี้แล้วก็ generate ออกมานะครับได้ ID ของตัวเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนนะครับเข้ามาเรียนแล้วครบนะครับตามเงื่อนไขของ journey นี้ปุ๊บศูนย์สมายก็จะ issue นะครับ credential ให้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาเรื่องง่ายๆอย่าง digital literacyนะครับสมมติในอนาคตเนี่ยเรามีการกำหนดว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะออกเซอร์ติฟิเคตนะครับของดิจิทัลลิเทอเรซีให้
นะครับซึ่งจะออกได้เนี่ยผู้เรียนขอให้ไปเรียนมูกนะครับมา1ตัวเนาะอาจจะเป็นมูกของ TCU ก็ได้นะฮะแล้วก็อาจจะมีสักคอร์สนึงนะที่อาจจะอยากให้ผู้เรียนเนี่ยขอให้มาเรียนคอร์สนะครับเรื่อง data privacy เรื่องของ security อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติบอกอยากให้มาเรียนด้วยนะครับก็จะต้องมาเรียนแล้วสุดท้ายขอให้มาทำ testing นะจะเป็น e-testing หรือว่าจะเป็น physical testing อันนี้ก็แล้วแต่จะ implement กันนะครับจะสอบที่เชียงใหม่หรือว่าจะมาสอบถ้าที่นี่มีศูนย์สอบก็ทำที่นี่ด้วยก็ได้นะฮะเพราะนั้นพอผ่านทั้งหมดปุ๊บก็ถึงจะออกมาเป็น certificate หรือ competency แล้วแต่ที่ท่าน define ตัว journey ไว้นะอันนี้คือภาพรวมนะครับของ lifelong learning ที่คิดกันมานะครับคร่าวๆมันต้องเป็นแบบนี้ทีนี้ลงรายละเอียดครับว่าเราจะทำงานร่วมมือกับองค์กรอย่าง TCU ได้อย่างไรเนาะก็ประเด็นแรกเลยนะครับผมคิดว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันทำให้มันจางๆงานไม่ค่อยออกเนาะประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการมี centralized user account นะครับซึ่งอันนี้เราคิดตรงกันมากเลยครับว่าเวลามาใช้บริการ lifelong learning ของมหาวิทยาลัยเนี่ยทีแรกศูนย์สมัยเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะไปออก user account @lifelong.cmu.ac.th คือเป็นของเราเองมันทำง่ายนะแต่เราก็ไปคอนวินซ์เขาว่าเอ๊ะเราไปหาแอคเคาท์กลางดีไหมเดี๋ยวทาง TCU เขาทำให้เพื่อที่ว่าใครก็ตามที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาเอาแอคเคาท์ตัวนี้ไปเรียนที่อื่นได้ด้วยนะให้มันเป็นภาพเดียวกันทั้งประเทศนะเขาตอนแรกเขาก็ลังเลอยู่นะครับแต่เราก็ไปโอ้ก็เอานะเอาลองหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มอ่อนมาละโอเคยินดีนะครับถ้ามีให้ลองเขาก็จะลองเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทาง TCU นะครับสามารถที่จะให้นะครับไอ้ตัว Verified Profile นี้ได้ซึ่งเท่าที่ฟังดูนี่น่าจะได้แน่ๆนะครับเป็นตัว Centralized ซึ่งจุดขายเลยก็คือมัน Verified มาแล้วด้วยบัตรประชาชนใช่ไหมครับมอชอนี่ไม่อยากจะไปต่อรองกับกรมการปกครองนะครับว่ามาสร้างแอคเคาท์ที่มอชอนี้แล้วอยากจะ Verify เลขประชาชนมันปวดหัวฉะนั้นถ้า TCU มีตรงนี้ให้นะครับผมคิดว่าสมายของมอชอนี่เอาแน่ฉะนั้นแอคเคาท์ตรงนี้นะครับก็เอามาทำอะไรเนาะก็เท่าที่ไปถามพอดูสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือ1มช.คิดว่าทุกคนต้องมาลงทะเบียนเป็น lifelong learner ก่อนเนาะ lifelong learner ก่อนนะครับฉะนั้นพอมาลงทะเบียนปุ๊บนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ CMU lifelong learner student ID อันนี้มันเป็นระบบภายในของมหาวิทยาลัยที่อาจจะยังเก่าอยู่แต่ว่าณตอนนี้ตัดสินกันแล้วว่า lifelong learner เนี่ยสำนักทะเบียนยังจะต้องออกรหัสนักศึกษาให้ซึ่งก็จะเป็นรหัสพิเศษสำหรับ lifelong learner นะครับเอาไว้ใช้เมื่อถ้าอยากจะออกเครดิตจริงๆเนี่ยนะครับสำนักทะเบียนยังคงต้องเป็นคนออกให้นะเขาจะได้ออกได้งั้นการมาสมัครเป็น lifelong learner นะครับก็โอเคใช้ account ส่วนกลางได้แต่สุดท้ายมหาวิทยาลัยจะเมนเทนว่าเขาเนี่ยรหัสนักศึกษา lifelong learner ของมช.นะครับคืออะไรอย่างที่สองครับก็คือก็ apply learning pathwayนะคือมาเป็นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วซึ่งครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับก็คือยาวเลยแต่ว่าจะมาเรียนอะไรนะครับก็มาแอพพลายนะครับตรงนี้เช่นตัวอย่างดิจิตอลลิเทอเรซีเมื่อกี้เนาะสมมติเขามาเห็นที่มอชอละว่าอ๋อ3อย่างนี้แล้วได้เซอร์เขาพอใจนะครับเขาก็มาลงทะเบียนนะครับกับเราซึ่งทุกอย่างนี้อาจจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าต้องจ่ายเงินก็จ่ายให้มอชอตอนนี้เลยนะครับตอนลงทะเบียนนะก็มีหน้าให้ใส่เครดิตการ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายไป อย่างที่3นะครับก็คือ apply for service เช่นถ้าเกิดว่า learning pathway เนี่ยต้องมาใช้ต้องมาเรียนในคอร์สที่มช.จริงๆนะเขาก็อาจจะประสงค์ที่อยากจะใช้บริการของมหาวิทยาลัยนะครับเช่น Wi-Fi ห้องสมุดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปกติแล้วเราเก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาเนาะฉะนั้นก็จะมีการลงทะเบียนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บนะครับค่าธรรมเนียมกับเขาด้วยดังนั้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็สิ่งสำคัญนะครับที่ ITSC นะครับที่ผมอยู่เนี่ยจะต้องคิดเนาะก็คือว่าเวลาเขามาใช้นะครับบริการของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเช่น Wi-Fi มช. Jumbo Plus เราเนี่ยนะมันก็ต้องมีระบบนะครับที่สามารถที่จะใช้ Centralized Account นะครับของ TCU เนี่ยนะครับไปเช็ครวมกับเซอร์วิสที่เขาลงทะเบียนไว้ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วตัดสินใจว่าตกลงจะให้เขาใช้ Wi-Fi ไหมนะครับสำนักหอสมุดนะครับเราก็ต้องอาจเราก็คงต้องให้วิธีเข้าไปนะครับว่านักศึกษาคนนี้จะมาเข้านะครับอีกหน่อยมันเป็น QR code นะครับที่จะเดินเข้าประตูห้องสมุด
นะครับสแกน QR code ไปปุ๊บเนี่ยเป็นรหัสนักศึกษาไลฟ์ลองของเขาแล้วเนี่ยเข้าได้ไหมดังนั้นมหาวิทยาลัย ITSC ที่ผมอยู่เนี่ยต้องพยายาม develop นะครับเรื่องนี้ขึ้นมาก็มันมีตัวอย่างของ EDU Rome นะครับอยู่แล้วเนาะที่ account ของมหาวิทยาลัยไหนก็สามารถจะล็อกอิน Wi-Fi มหาวิทยาลัยได้ดังนั้นผมเชื่อว่าในทางเทคนิคคงไม่ได้ยากมากนักนะน่าจะเป็นเรื่องของการไปคอนวินซ์ห้องสมุดไปอะไรให้เขายอมรับไอ้ตัว account ตรงนี้นะครับมากกว่าก็ดังนั้นท่านอาจจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าเรื่องของตัว centralized account เนี่ยมุมมองของเราเนี่ยมีทั้ง2ทางนะครับคือเมื่อกี้ทาง TCU จะพรีเซนต์ในลักษณะที่ว่าใช้ account มหาลัยอันไหนก็ได้เข้ามาเรียน MOOC ใช่มั้ยครับผมว่าอันนั้นมีประโยชน์นะแต่สำหรับ lifelong เนี่ยผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าเขามี centralized account ของ lifelong ที่สามารถเอาไปใช้ service ของมหาวิทยาลัยเนาะเป็นอีกลูกศรไปอีกทางนึงนะอันนี้น่าจะสำคัญไม่แพ้กันต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำเครดิตนะครับ transfer เนาะถ้าดูอย่างง่ายก่อนเลยนะครับดูแค่ MOOC อย่างเดียวเนาะก็คือถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเรียน MOOC แล้วนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของ learning journey ได้ learning pathway ได้นะครับก็แปลว่าทาง TCU เนี่ยก็คงต้องมีวิธีอะไรสักอย่างที่จะให้ตัวสมายของมช.เนี่ยเขาสามารถที่จะ detect ได้นะครับว่า MOOC นั้นเนี่ยสำเร็จแล้วหรือยังนะฮะดังนั้นถ้าผ่านเวดิฟายว่า MOOC คอร์สรหัสนี้ต้องผ่านนะครับแล้วพอสมายเขาอยากที่จะเช็คเพื่อที่จะออกไอ้ตัว credential นะครับก็จะต้องสามารถที่จะไปเรียก API อะไรบางอย่างนะครับจากทาง TCU นะครับเพื่อที่จะ verify ได้ว่าตกลง satisfy แล้วหรือยังนะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะไปรวมกับ competency ตัวอื่นที่มช.อาจจะ track เองใช่มั้ยครับว่าเช่นว่าเรียนวิชาในคอร์สเนี่ยผ่านไหมอันนี้ก็ไปแทร็กเอาจากสำนักทะเบียนของมช.เองว่าเกรดที่ได้คืออะไร satisfy criteria ที่กำหนดไว้หรือไม่ testing นะครับผ่านหรือยังนะครับก็อาจจะจัดศูนย์สอบที่มช.เองนะครับหรือถ้ามันเป็นที่อื่นก็ต้องหาวิธีแทร็กมาเนาะแต่ส่วนที่เกี่ยวกับ TCU ก็คือมันก็ต้องมีวิธีนะครับที่สามารถดึงมาแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจได้ว่าคนนี้ให้ certificate นะครับให้ credential ได้แล้วหรือยังก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากมากนะครับแต่ที่มันโผล่มาเป็นไดอะแกรมพิเศษนี่ก็เพราะบังเอิญว่ามช.เนี่ยตัดสินใจนะครับว่า CMU MOOC ของเราเนี่ยเราไม่สร้างแพลตฟอร์มเองนะครับเรามาใช้แพลตฟอร์มของ TCU เนาะฉะนั้นเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าแพลตฟอร์ม MOOC ทั้งหมดของมช.นะครับมาขี่อยู่บนนี้นะครับฉะนั้นเราก็พึ่ง TCU นะฮะว่าเราต้องสามารถที่จะ verify นะครับเรื่องพวกนี้ได้ทีเนี้ยเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเครดิตอย่างอื่นครับเครดิตอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แค่ MOOC นะครับที่เมื่อกี้ก็เหมือนจะคุยกันไปบ้างก็นั่งขบคิดกันอยู่นานพอสมควรนะครับว่าเอายังไงดีเรื่องนี้เนาะสุดท้ายโมเดลที่คิดได้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือผมรู้สึกว่า TCU เนี่ยอาจจะมองตัวเองเป็นโบรกเกอร์นะครับเครดิตโบรกเกอร์นะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเครดิตแบงก์เองนะฮะอันนี้คือมองในภาพที่ว่าสมมติว่า learning pathway นะครับของมช.เรากำหนดไว้ว่าต้องไปผ่านคอร์สของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งหรืออะไรบางอย่างของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งหรือเครดิตก็ได้ใช่ไหมครับการโอนหน่วยกิตข้ามจากมหาลัยหนึ่งไปอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งถ้าเกิดว่าคุยกันตรงๆอ่ะนะครับมหาลัยนี้คุยกับมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยอีกมหาลัยคุยตรงกับมช.นะครับผมว่ามันจะสเปซสปะแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นได้เยอะเรื่องของสแตนดาร์ดนั้นมันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีหน่วยงานกลางนะครับอย่าง TCU เนี่ยที่เป็นคน define catalog นะครับเป็นคน define standard ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทั้ง MOOC test certificate competency credit define เป็น standard ไว้แล้วก็ให้ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรก็ submit มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนเป็นแคตตาล็อกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เรจิสเตอร์อยู่ที่เซ็นทรัลไลซ์ตรงนี้บ้างนะครับมันอาจจะมีลิงก์ไปยังด็อกิเมนต์เนาะMOOCตัวนี้คืออะไรนะครับหรือวิชาเนี้ยเครดิตเนี้ยคำอธิบายหลักสูตรนะครับของวิชานั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีแมคคานิซึมนะครับที่ทำให้มช.เนี่ยสามารถที่จะรีเควสต์
ผ่านทาง TCU เนี่ยนะครับว่าผลนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็คือสามารถดึงเครดิตถ้าพูดอันนี้คือมันจะได้แถมเรื่องของการโอนหน่วยกิจข้ามมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันทำอยู่แล้วนะไม่รู้ตอนนี้วุ่นวายแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ฟังดูที่มช.ทำเห็นมันวุ่นวายมากนะแต่ถ้าเกิดมีระบบแบบนี้มันอาจจะ standardize เรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับว่าเครดิตของมหาวิทยาลัยเนี้ยยิงเข้ามาตรงนี้ออกมาที่มช.เนี่ยนะครับแล้วคณะ define ไว้แล้วว่าวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยปลายทางเนี่ยตรงนี้อาจจะ3หน่วยแต่ตรงนี้บอกว่าอาจจะรับเป็นแค่2หน่วยแต่ define ไว้แล้วนะครับว่าวิชาเนี้ยคิดยังไงเนาะเสร็จแล้วก็มา issue อะไรกันออกตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะว่ากฎเกณฑ์เนี่ยจะถูก define ไว้ตรงนี้เหมือนกันกับอย่างอื่นครับก็คือทุกอย่างแหละทั้งเทสทั้งอะไรทั้งหลายแหละนะครับ TCU เป็นโบรกเกอร์นะครับถ้าต้องการข้อมูลปุ๊บ TCU จัดการเรื่องการคุยนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยให้ก็ถ้าทำได้ตรงนี้ก็สุดยอดเลยก็จบแล้วครับนะฮะเราเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับยังคิดได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะแต่โดยสรุปนะครับก็คือเราอยากที่จะเชียร์นะครับเรื่องของการใช้ centralized lifelong learning ID หรือ account ที่ neutral นะครับวันนี้ผมได้ยินมานะครับจากก่อนหน้านี้ว่า ID ตรงเนี้ยมันจะเป็น @thaimook แต่ผมคิดว่าตอนเนี้ยงานท่านใหญ่กว่ามูกแล้วนะครับถ้าเป็น lifelong ผมคิดว่าท่านงานท่านสโคปกว้างละผมมันน่าจะเป็น @อะไรที่มันเป็นไม่รู้ละ thaimookเปลี่ยนไปเป็นไลฟ์ลองอะไรสักอย่างที่มันเป็นกลางใช่ไหมครับที่ทุกมหาวิทยาลัยน่าจะสะดวกใจที่จะใช้นะครับถ้าได้มานะครับเช่น lifelong at lifelong.ac.th อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมว่ามันก็กลางกลางดีใช่ไหมครับผมว่าทุกมหาวิทยาลัยน่าจะยินดีใช้อย่างที่สองนะครับก็คือผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยากที่จะ define เองนะครับว่า learning journey ของเครดิตต่างๆเนี่ยที่จะออกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วในเบื้องต้นเนี่ยผมก็เดาว่ามหาวิทยาลัยน่าจะอยากใช้อินฟราสตรักเจอร์ของตนเองในการดีไฟเรื่องนี้เพราะมันไปลิงก์กับสำนักทะเบียนไปลิงก์กับการเงินนะครับภายในมหาวิทยาลัยเนาะฉะนั้นถ้า TCU จะทำตัวเครดิตแบงก์ตรงกลางหรือว่า Learning Pathway Journey ตรงเนี้ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นตัวเลือกอาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่อยากจะ implement เองคล้ายๆกับพี่ CMU MOOC มาอยู่กับ TCU ก็ในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ในเบื้องต้นผมคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะอยาก maintain ตรงนี้ของตัวเองซึ่งก็แปลว่าไอ้เรื่องระบบโบรกเกอร์เมื่อกี้นะครับน่าจะสำคัญมากนะครับสำหรับ TCU ก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองครับสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับผมที่ไปคิดมาขอบคุณครับช่วยเคลียร์กับพวกเราช่วยอธิบายหรือว่าช่วยกันคิดต่อยอดคืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ขออนุญาตนำขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าทางมหาลัยมีแผนอะไรต้องการยังไงนะครับแล้วเรามาซิงโครไนซ์กันนะครับคิดว่าไทยมูคงหน้าที่เติมเต็มหรือว่าซัพพอร์ตให้กับทางมหาลัยเดินหน้าไปตามแผนมหาลัยแล้วก็ภาพใหญ่ของประเทศมันเดินไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรไหมครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแพ็คเลทไว้ให้นะครับอาจารย์ช้างทำแพ็คเลทไว้ให้นะครับอาจารย์อาจจะโน้ตเข้ามาในแพ็คเลทก็ได้นะครับหรืออาจารย์คว้าไมค์ได้เลยครับอาจารย์ไมค์อยู่ข้างหน้าอาจารย์แล้วขออนุญาตแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับจริงๆเห็นด้วยแต่ทางที่ทางอาจารย์จากเชียงใหม่นะครับได้มีการคิดตัวโมเดลแพลตฟอร์มขึ้นมาทางมอเราเองเราก็คิดลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราพบปัญหาจริงๆแล้วเราอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเจอนะครับเราอาจจะ
ชร์ออกไปก็คือว่าประเด็นแรกคือว่ากลุ่ม target ผู้เรียนเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กนักศึกษาในปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยากแต่ว่าตอนนี้เราพบปัญหาคือถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยบอร์ดไปแก้ระเบียบคือต้องแก้ระเบียบจริงนะอาจารย์ระเบียบของการเข้าศึกษาระเบียบของการเป็นนักศึกษาระเบียบการจบการโอนหน่วยกิจตอนนี้ฝั่งทะเบียนเนี่ยปวดหัวกับเรามากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราจะมีการโอนถึงลักษณะของการที่มีการเทียบโอนหน่วยกิจจริงๆเนี่ยหรือการเก็บสะสมเครดิตเนี่ยมันจะไปกระทบกับหลายฝ่ายซึ่งอาจารย์คงเจออยู่นะครับซึ่งโอ้ก่อนจะคุยกับทะเบียนรู้เรื่องเนี่ยยากมากก่อนจะคุยกับแผนก่อนจะคุยกับซึ่ง มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ทำได้มันดีครับอาจารย์แต่ประเด็นคือกำลังมองว่าถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่เป็นในระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยครับแล้วก็หรือจะไปซิงกับระบบทะเบียนของแต่ละที่เนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องจะมีแนวทางอย่างไรอย่างเงี้ยครับกับตัวแพลตฟอร์ม ต้องขออภัยครับเหตุผลหนึ่งอะครับอาจารย์ที่ตอนนั้นที่จริงๆแล้วเรามาออนเราเองเนี่ยเรามีสู่สองแพลตฟอร์มตอนนี้ถ้าอาจารย์เห็นนะครับก็คือแพลตฟอร์มเราใช้กับพีซกับของไทมุกกับที่เราทำขึ้นมาเองโดยการใช้ Moodle แต่เหตุผลที่เราใช้ Moodle เพราะว่าตอนท่านรองทะเกิงเป็นผอ.ช.อยู่ท่านบอกเลยว่านี่คือเหตุผลหนึ่งว่าพอจุดสุดท้ายต้องไปซิงกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเขียนระบบแอดเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นระบบไทมุกผมเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะไปแอดก็กับงานทะเบียนจะเป็นแบบ paper base ถือไปพิมพ์ออกมาพิมพ์เอาหรือจะเป็นระบบไปสวมกันอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้ต้องคุยในแบบภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ผมเห็นด้วยกับการทำตรงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอภาสขอบคุณมากครับครับท่านอื่นมีคอมเมนต์ไหมครับอาจารย์ช้างขออนุญาตใช้ชื่อเล่นเนาะเอากันเองจริงอาจารย์ช้างทำแพลนเลทไว้ให้นะครับอาจารย์ยิงแล้วอาจารย์โพสต์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับในส่วนเมื่อสักครู่ที่ทางอาจารย์โรเจอร์ได้เล่าแนวคิดของทางมหาลัยเชียงใหม่นะครับผมคิดว่ามันมีหลากหลายผมเล่าอีกแนวหนึ่งก็คือทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีระบบจัดการเรียนรู้นะครับเข้าใจว่าใช้ Moodle เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้decision ของทางมหาลัยก็คือว่าถ้าเป็นบริการวิชาการนะครับที่บุคคลภายนอกนะครับจะเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกนะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มไทมูกแต่ถ้าเป็นรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาลัยก็จะใช้ Moodle แต่จะคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนกับที่อาจารย์โรเจอร์เสนอไว้ว่าชุดข้อมูลจะใช้นะครับ นะครับชุดข้อมูลนะครับอะไรที่ทางมหาลัยเนี่ยอยากได้